เรื่องราวของอียูเป็นเรื่องอื้อฉาวในสมัยรัชกาลที่5เพราะอียูไม่ใช่ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาแต่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเมียคุณพระทั้งยังเป็นเมียพระราชทานแต่คุณนายอยู่กลับใช้ทาสผิดงานให้มีหน้าที่บำบัดความใคร่แทนคุณพระความจริงพฤติกรรมบัดสีของอียูเป็นเรื่องส่วนตัวแค่นินทากันภายในบ้านแต่ราคะและความแค้นของอำแดงอยู่รุนแรงเกินกว่าเหตุจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แม้ลูกขุนจะพิจารณาโทษไปแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังรับสั่งให้คณะลูกขุนพิจารณาคำตัดสินกันใหม่อีกครั้งอำแดงอยู่เป็นบุตรของจีนเอี่ยมกับอำแดงพุ่มซึ่งทั้งแม่และยายเป็นชาวเครื่องเสวยในพระบรมมหาราชวังอำแดงอยู่จึงได้รับการถ่ายทอดวิชาการทำเครื่องเสวยข้าวหวานพอโตเป็นสาวได้เข้าเป็นชาวเครื่องด้วยในสังกัดเท้าพิพัฒน์โอชาพออายุ17ก็ได้พบรักอยู่กินกับหม่อมราชวงศ์สริแต่ชีวิตผัวเมียไม่ราบรื่นอยู่กันได้2ปีเศษก็เกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงอำแดงอยู่เลยหนีไปอยู่กับนายเก่าในพระบรมมหาราชวังต่อมาอำแดงอยู่ได้พบรักใหม่กับหลวงแผลงสถานซึ่งได้ทูลขออำแดงอยู่เป็นภรรยาต่อสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในรัชกาลที่4ซึ่งสมเด็จก็ทรงพระราชทานให้ตามปรารถนาหลวงแผลงสถานจึงพาเมียไปอยู่บ้านที่ริมคลองคูเมืองใกล้โรงไหมย่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ในยุคปัจจุบันชีวิตคู่ของอำแดงอยู่ครั้งใหม่ราบรื่นด้วยดีอยู่กินกันมาถึง20ปีเศษมีบุตรด้วยกัน3คนเป็นหญิง2ชาย1แต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังยาวทั้งหมดต่อมาหลวงแผลงสถานได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระบรรลือสิงหนาถมีตำแหน่งกำกับพนักงานห้องเครื่องเสวยวังหน้าอำแดงอยู่จึงมีฐานะเป็นคุณนายมีข้าทาสหญิงชายหลายคนแต่ชีวิตกลับเปล่าเปลี่ยวง่อยเหงาลูกเต้าก็ไม่เหลือทั้งคุณพระก็มีงานราชการงานมากคุณนายอยู่จึงหันเข้าดับทุกข์ด้วยเหล้าเลยไปกระตุ้นให้ราคะตัณหาในวัยเพิ่งขึ้นเลข4ลุกโชนขึ้นมาคุณนายอยู่เห็นว่าอ้ายไห้ท่าในเรือนเบี้ยหน่วยก้านมันเข้าท่ากว่าใครเลยหมดยางอายใช้อ้ายไห้ให้ช่วยบำบัดความใคร่เป็นประจำคุณนายอยู่รอบทำชู้กับอ้ายไห้ถึง2ปีกว่าความก็ไม่แพร่งพรายคุณนายอยู่กำชับข้าทาสให้ปิดปากได้สนิทคุณพระซึ่งไปทำงานในวังหน้าเพียงข้ามคลองไปจากบ้านจึงไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลยต่อมาอ้ายไห้ซึ่งยังไม่อิ่มในรสสวาดของคุณนายก็ลอบทำชู้กับอีเกลี้ยงทาสในเรือนเดียวกันอีกหลังจากนั้น3เดือนเศษคุณพระก็ได้มาเห็นความลับที่เมียปิดสนิทเข้าเต็มตาในเดือน8ขึ้น5ค่ำพุทธศักราช2424พระบรรลือสิงหนาถออกไปกำกับทำเครื่องเสวยแต่เช้าตรู่ตามปกติแต่พอคล้อยหลังคุณพระคุณนายอยู่ก็เรียกอ้ายไห้เข้าไปในห้องแล้วปิดประตูลั่นกลอนจากสำนวนไต่สวนของตราลาการกล่าวว่าอ้ายไห้กับอำแดงอยู่นอนพูดจาหยอกล้อกันอยู่ในห้องเรือนได้ครู่หนึ่งยังหาทันชำเรากันไม่ทันใดนั้นคุณพระบรรลือก็กลับมาถึงเรือนเข้าไปหาคุณนายของคุณพระแต่ประตูได้ลั่นกลอนเอาไว้เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกด้วยใจอันชอกช้ำของคุณพระก็ค่อยๆย่องไปที่ฝาเรือนส่องดูคุณนายอยู่เหมือนใครเอามีดมากรีดที่หัวใจคุณพระเห็นเมียตนนอนอยู่กับอ้ายไห้จึงบันดาลโทสะตะโกนด่าทั้งสองเสียงดังจนสุดท้ายคุณนายอยู่จำนนแก่หลักฐานยอมเปิดประตูออกมาเหตุการณ์นี้สำนวนไต่สวนได้บันทึกไว้ว่าพระบรรลือสิงหนาถเข้าไปในห้องได้แล้วเอาไม้คันร่มฝรั่งตีอำแดงอยู่ทีหนึ่งจึงจับตัวอ้ายไห้ลงไปที่พื้นดินแล้วให้อ้ายเทืองยึดมืออ้ายถึกยึดเท้าอ
อ้ายไห้นอนคว่ำลงที่พื้นดินหน้าบันไดเรือนแล้วให้ไอ้เอี่ยมเอาหวายโบยหลังอ้ายไห้50ทีแล้วให้ไอ้ถึกเอาตรวนเอาโซ่จำล่ามอ้ายไห้ที่ครัวไฟได้5วันการกระทําของคุณนายอยู่เป็นเรื่องบัดสีน่าอับอายเสื่อมเสียเกียรติยศแต่จากการไต่สวนไม่ปรากฏว่าคุณพระลงโทษเมียมากไปกว่าใช้ไม้คันร่มฝรั่งตีอําแดงอยู่ทีหนึ่งคงจะรักและเห็นใจเมียมากแต่เรื่องก็ไม่จบลงง่ายๆสำหรับคุณนายอยู่ที่ไม่รู้สำนึกความผิดและความน่าละอายใจนี้กลับบังเกิดความคลั่งแค้นเที่ยวหาตัวคนที่นำความไปฟ้องคุณพระมาลงโทษให้สาแก่ใจนางและคนที่สวยก็คืออีเกลี้ยงที่คุณนายอยู่ระแคะระคายสงสัยว่าจะเป็นชู้ของชู้ตนมาระยะหนึ่งแล้วคุณนายจึงเรียกอีเกลี้ยงขึ้นมาชำระความชี้หน้าด่าอีเกลี้ยงแล้วเค้นเอาความจริงซึ่งก็ไม่แน่ใจอีเกลี้ยงรู้เห็นเรื่องนี้หรือไม่คุณนายเค้นเอาความจากอีเกลี้ยงเสียงดังว่ามึงเอาความไปฟ้องคุณพระหรือว่ากูเป็นชู้กับอ้ายไห้อีเกลี้ยงไม่ยอมรับคุณนายอยู่คาดคั้นจนฤทธิ์โมโหพลุ่งคว้าได้ดุ้นฟืนไม้สมัยหวดกระหน่ำไปสิบกว่าทีอีเกลี้ยงผูกอาฆาตคุณนายอยู่ที่ฟาดตนด้วยดุ้นสมัยจนน่วมไปทั้งตัวพอตกกลางคืนอีเกลี้ยงย่องไปที่ระเบียงครัวอันเป็นที่อ้ายไห้ถูกล่ามโซ่อยู่เมื่ออีเกลี้ยงโดนดุ้นสมัยช้ำทั้งกายทั้งใจอีเกลี้ยงจึงคันมือเข้าหาอ้ายไห้ล้วงเข้าไปในผ้านุ่งแล้วบีบดุ้นของอ้ายไห้เต็มแรงอ้ายไห้ตกใจตื่นและจุกจนตาลายเป็นอันสาแก่ใจอีเกลี้ยงก็คราวนี้รุ่งเช้าอ้ายไห้ก็อ้อนคุณนายว่าอีเกลี้ยงทำร้ายของสงวนอีเกลี้ยงเลยถูกคุณนายเรียกไปสอบอีกครั้งนี้อีเกลี้ยงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายของที่คุณนายใช้ร่วมอยู่แต่เปิดเผยว่าอ้ายไห้ก็ทำชู้กับตัวอยู่เหมือนกันเท่านั้นเองโทสะของคุณนายอยู่ก็พลุ่งขึ้นมาด้วยความหึงเรียกทาสที่ชื่อไอ้ฮานให้เอาตรวนมาล่ามอีเกลี้ยงไว้แล้วหวดด้วยดุ้นไม้ไผ่ไป 4-5 ทีพออารมณ์พลุ่งขึ้นมาก็เวียนมาตีอีเกลี้ยงซ้ำเช่นนั้นอยู่หลายรอบหลังจากนั้นสำนวนไต่สวนได้บันทึกว่าครั้นณวันเดือน9ขึ้น4ค่ำปีมะเสงตรีศกเวลาเช้าประมาณโมงเศษพระบรรลือสิงหนาถเข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรอําแดงอยู่ไขกุญแจที่ข้อเท้าอีเกลี้ยงเอาตัวอีเกลี้ยงมาที่ชานเรือนอำแดงอยู่เมาสุราเอาไม้สมัยรอนตีอีเกลี้ยงประมาณ 5-6 ทีในวันเดียวกันนั้นเวลาบ่ายโมงเศษอำแดงอยู่ใช้อีเกลี้ยงหุงข้าวอยู่ในครัวไฟอำแดงอยู่ตามอีเกลี้ยงเข้าไปในครัวไฟอำแดงอยู่เห็นอีเกลี้ยงนั่งยองๆหุงข้าวอยู่อำแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยงล้มนอนตะแคงลงอำแดงอยู่กระชากผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกแล้วอำแดงอยู่เอาไม้สมัยที่เตาหุงข้าวที่ติดไฟอยู่นั้นตีที่ทวารเบาอีเกลี้ยง2ที 3 ทีแค่นั้นยังไม่สะใจพอตอนเย็น 4 โมงเศษคุณนายอยู่กินเหล้ากินข้าวแล้วออกมาจากห้องเห็นอีเกลี้ยงนั่งอยู่ที่ชานเรือนคนเดียวความแค้นก็ลุกโชนขึ้นมาอีกจึงเรียกไอ้ฮานไอ้สดอีเทียนท่าชายหญิงมาช่วยกันยึดมือของอีเกลี้ยงไว้คนละข้างให้นอนหงายอีเกลี้ยงโดนฟืนติดไฟแดงทิ่มมาแล้วก็กลัวจนตัวสั่นคุณนายอยู่ก็ให้อีเทียนนั่งทับขาไว้แล้วจะดึงผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกอีเกลี้ยงก็ดิ้นสุดชีวิตคุณนายอยู่ให้ไอ้ฮานหยิบดุ้นฟืนแสมมาส่งให้เงื้อขึ้นจะตีอีเกลี้ยงกลัวเลยยอมให้แก้ผ้าคุณนายอยู่ดึงผ้านุ่งของอีเกลี้ยงออกส่งให้ไอ้ฮานไอ้ฮานก็โยนลงใต้ถุนถึงตอนนี้คำไต่สวนระบุว่าอำแดงอยู่
ให้ไอฮานหยิบไม้ขีดไฟในครัวไฟมาส่งให้อําแดงอยู่อําแดงอยู่ก็ขีดไฟเผาขนที่ลับของอีเกลี้ยงสิ้นไม้ขีดไฟประมาณ8อัน9อันแล้วให้ไอฮานเอาโซ่ล่ามเท้าอีเกลี้ยงไว้ได้นาน2วันต่อมาอําแดงติ้นมารดาเลี้ยงของอีเกลี้ยงมาเยี่ยมลูกที่บ้านพระบรรลือพบอีเกลี้ยงถูกล่ามโซ่และถูกคุณนาอยู่เอาดุ้นแสมตีหัวตีหน้าตีหลังจนมีแผลบวมช้ำอยู่หลายแห่งจึงถามว่าอีเกลี้ยงทำผิดอะไรคุณนาอยู่ตอบว่าไม่ใช่เรื่องของแกอําแดงติ้นยังถามอีกว่าต้องการเงินค่าตัวของอีเกลี้ยงหรือจะได้หาเงินมาให้คุณนาอยู่ก็ว่าไม่ต้องการเงินด้วยความสงสารลูกแม้จะเป็นเพียงลูกเลี้ยงที่ตนไม่ได้อุ้มท้องมาอําแดงติ้นก็เลยเอาความไปฟ้องพระบรรลือที่วังหน้าพระบรรลือกำลังติดงานอยู่เลยบอกให้อําแดงติ้นไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปชำระความให้แต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วคำไต่สวนบันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้ว่าครั้นณวันจันทร์เดือน9ขึ้น6ค่ำปีมะเสงตรีศกเวลาเช้า2โมงเศษอําแดงอยู่ให้อีเกลี้ยงลงไปอาบน้ำที่หว่างพื้นดินหน้าบันไดชานเรือนอีเกลี้ยงเดินลงไปถึงบันไดอําแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยงพลัดตกบันไดลงไปถูกศิลาปูนพื้นดินหน้าบันไดหน้าคว่ำลงกับศิลาแขนซ้ายอีเกลี้ยงหักทันใดนั้นอําแดงอยู่ให้ไอฮานกับไอสดอีเทียนจับข้อมือซ้ายขวาอีเกลี้ยงฉุดลากขึ้นไปบนชานเรือนพอเวลาเช้าประมาณ3โมงเศษอีเกลี้ยงทาดค่าตัวเงิน3ชั่งวัย57ปีทนเจ็บบาดแผลไม่ได้ขาดใจตายคุณนายอยู่ผู้อมหิตเกินมนุษย์พอรู้ว่าอีเกลี้ยงตายก็กำชับฆ่าทาสทุกคนให้ปิดเรื่องเป็นความลับแล้วส่งไอ้อัดไอ้ถึกอีแซมผ่าไม้ไผ่ทำเฝือกห่อศพอีเกลี้ยงใส่เรือพายไว้ใต้ถุนเรือนให้ไอฮานไปบอกพระบรรลือในวังหน้าว่าอีเกลี้ยงเป็นไข้ปัจจุบันตายพระบรรลือก็รีบกลับบ้านแล้วไปให้อีบัวไปตามไอเอี่ยมไอเทืองไอลาไอเยื้อที่คลองสวนหมูมาให้ทาสทั้งสี่นี้เอาศพอีเกลี้ยงไปจัดการฝังสั่งความเสร็จก็กลับไปทำงานต่อโดยไม่ได้เห็นสภาพศพอีเกลี้ยงว่าตายแบบไหนทาสทั้งสี่เอาศพอีเกลี้ยงลงเรือไปวัดสามจีนปากคลองบางลำพูบอกกับสับปะเหร่อว่าศพอีเกลี้ยงตายด้วยโรคไข้ปัจจุบันตามธรรมเนียมสับปะเหร่อต้องชันสูตรและให้แก้เฝือกดูก่อนถึงจะรับจัดการศพให้ไอ้เอี่ยมทาสผู้รับกรรมนี้ก็อึกอักไม่ยอมให้สับปะเหร่อแก้เฝือกดูศพอีเกลี้ยงซ้ำปดแก่สับปะเหร่อต่อไปอีกว่าอีเกลี้ยงเป็นยวนเข้ารีดแก้เฝือกดูศพไม่ได้เมื่อไม่ต้องตามขนบธรรมเนียมของสับปะเหร่อสับปะเหร่อจึงปฏิเสธที่จะทำศพอีเกลี้ยงบอกว่าถ้าไม่ให้ดูศพก็ฝังให้ไม่ได้ทาสทั้งสี่จึงต้องหามศพอีเกลี้ยงกลับลงเรือพายข้ามแม่น้ำไปที่วัดดุสิดารามแต่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันอีกสับปะเหร่อวัดนี้ไม่ยอมฝังให้ถ้าไม่ยอมแก้เฝือกให้ดูศพตามธรรมเนียมเลยต้องส่งไอ้เยื้อข้ามฟากมาบอกพระบรรลือว่าสับปะเหร่อจะขอแก้ดูศพก่อนคุณพระจึงส่งขุนวิเลสังหารปลัดไปกับไอ้เยื้อจัดการแก้ศพอีเกลี้ยงดูก็พบว่ามีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งบางแห่งก็เป็นแผลใหม่ยังมีเลือดไหลสับปะเหร่อเห็นว่าตายผิดปกติจึงไม่ยอมฝังขุนวิเลศกับทาสทั้งสี่จึงจนปัญญาต้องทิ้งศพไว้ที่วัดแล้วพายเรือกลับมารายงานพระบรรลือนับตั้งแต่ไอ้เอี่ยมกับพวกหามศพอีเกลี้ยงขึ้นมาจากเรือแล้วไปตามสับปะเหร่อให้มาช่วยฝังแต่ตกลงกันไม่ได้ต้องไปตามขุนวิเลศมาเจรจาพฤติการต่างๆนี้หาได้รอดพ้นสายตาของนายหนูพลเมืองดีซึ่งนั่งอยู่ที่วัดดุสิตและเห็นว่ามีอะไรผิดสังเกตจึงจับตาดูความเคลื่อนไหวตลอดรุ่งขึ้นนายหนูจึงนำความผิดสังเกตนี้ไปแจ้งแก่ขุนวารินสัญจร
นายตำรวจท้องที่ศพอีเกลี้ยงจึงได้รับการชันสูตรมีรายละเอียดดังนี้มีแผลที่กลางกระหม่อมยุบโตกว้าง2นิ้วแห่งหนึ่งหน้าบวมช้ำดำเขียวเต็มหน้าแห่งหนึ่งหูข้างซ้ายช้ำบวมโลหิตไหลออกมาจากหูคราบเลือดยังติดอยู่แห่งหนึ่งต้นแขนริมศอกขวาบวมช้ำกระดูกหักแห่งหนึ่งต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหักแห่งหนึ่งอกบวมช้ำโตกลมนิ้วหนึ่งแห่งหนึ่งสะโพกข้างขวาบวมช้ำดำเขียวเต็มทั้งสะโพกแห่งหนึ่งเป็นรอยตีด้วยไม้ทั้ง7แห่งรวม9แผลถ้าทุกคนในบ้านพระบรรลือสิงหนาถและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการนำศพไปฝังถูกเรียกตัวไปให้ตราการไต่สวนในศาลโดยมีนายหนูพลเมืองดีเป็นโจทซึ่งทุกคนต่างก็ให้การไปตามความจริงที่รู้เห็นตราการเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีเขี้ยมโหดอำมหิตล่วงละเมิดพระราชอาญามีความผิดเป็นมหันตโทษจึงพิพากษาตัดสินให้ริบทรัพย์ฆ่าทาสชายหญิงของอีอยู่ทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเคี่ยน3ยก90ทีแล้วเอาไปประหารให้คนทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างอย่าทำเช่นนี้อ้ายไหทาสอกตัญญูทำชู้กับเมียนายแล้วยังทำชู้กับทาสด้วยกันจนเป็นต้นเหตุของเรื่องให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนเสีย30ทีแล้วส่งตัวไปให้พระบรรลือสิงหนาถเอาไปใช้อีกพระบรรลือสิงหนาถรู้อยู่แล้วว่าอีอยู่ตีอีเกลี้ยงจนตายแต่ก็ปิดความไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานให้เอาศพอีเกลี้ยงไปฝังจึงให้ปรับตามบรรดาศักดิ์ที่ถือศักดินา500ไร่เป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง635เบี้ยเป็นพินัยหลวงส่วนทาสทั้งหลายรวม12คนที่รู้เรื่องนี้แล้วว่าอีเกลี้ยงตายเพราะอีอยู่ตีแต่ไม่นำความแจ้งพนักงานจึงให้เคี่ยนคนละ30ทีแล้วให้พระบรรลือสิงหนาถรับตัวกลับไปใช้ตามเดิมแต่เมื่อนำคำตัดสินนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระวิจารณ์ด้วยสุขุมปรีชาญาณทรงเห็นว่าคำลูกขุนปรึกษากันนั้นยังบกพร่องอยู่หลายข้อปรึกษายังไม่สิ้นกระแสความจึงทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถเลขาลงมาว่าความซึ่งตราการคัดขึ้นให้ลูกขุนปรึกษาและคำลูกขุนปรึกษาฉบับนี้เห็นว่ายังบกพร่องผิดเพี้ยนอยู่หลายข้อเหมือนหนึ่งข้อที่อียูเอาไม้ติดเพลิงทิ่มทวารอีเกลี้ยงเป็นการเห็นชัดว่าจะทำตัวต่อตัวไม่ได้ก็ไม่มีว่าผู้ใดเป็นผู้ยึดผู้ถือมิได้วางโทษว่าหนักเบาประการใดถ้ายังไม่พิจารณาต้องที่ตราการพิจารณาเอาความข้อนี้เป็นต้นและข้ออื่นๆที่ยังมัวหมองขึ้นให้ชัดเจนอีกประการหนึ่งลูกขุนปรึกษาว่าให้ริบราชบาทอียูเป็นของหลวงให้สิ้นเชิงข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งปรึกษาว่าให้เคียนไออีมีชื่อผู้เป็นทาสพระบรรลือสิงหนาถและอียูแล้วให้สังกัดมนนายรับตัวไปคำปรึกษาสองข้อนี้ลูกขุนจะเข้าใจว่าไออีมีชื่อเหล่านั้นทำสารกรมทันมีชื่ออีอยู่เป็นนายด้วยหรือไม่ก็คเนใจลูกขุนไม่ถูกขอให้ลูกขุนตื่นขึ้นจากหลับตรวจตราปรึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ลูกขุนตราการทำการตามสั่งอย่าให้เนิ่นช้าอยู่ได้เป็นอันขาดตราการจึงต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งระบุคนที่ร่วมมือกับอีอยู่รวมทั้งทรัพย์สินของอียูส่งให้ลูกขุนพิจารณาโทษใหม่ซึ่งคำตัดสินอียูและพระบรรลือสิงหนาถก็ยังคงยืนตามเดิมเพียงแต่แยกทรัพย์สินของอียูกับพระบรรลือออกจากกันเพื่อยึดเข้าหลวงและเพิ่มโทษเคี่ยนอ้ายไห้เป็น50ทีเพิ่มโทษอ้ายฮานอ้ายสดและอีเทียนที่ช่วยกันจับอีเกลี้ยงให้อียูเผาขนในที่ลับเป็นเคี่ยน2ยก60ทีแล้วเอาตัวไปจำคุกเมื่อนำคำตัดสินใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลทรงมีพระราชหัตถเลขาว่า
การริบทรัพย์สมบัติทุกอย่างของอียูเป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเคี่ยน3ยก90ทีแล้วเอาไปประหารนั้นชอบแล้วให้เคี่ยนไอฮานไอสดอีเทียนผู้ช่วยอียูที่ทำกับอีเกลี้ยงจนตายคนละ2ยก60ทีแล้วเอาตัวไปจำไว้ณคุกก็ชอบแล้วแต่ที่ให้เคี่ยนไอลาไอเยื้อไออัดไอถึกไอเอี่ยมไอเทืองอีแซมอีบัวอีวึงผู้ที่รู้เห็นแต่ไม่นำความมาแจ้งคนละ30ทีนั้นเห็นว่าไออีเหล่านี้เป็นทาสที่ต้องฟังคำสั่งนายเงินทั้งยังเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ทันตั้งตัวจึงให้เคี่ยนเฉพาะไอเอี่ยมไอเทืองไอลาไอเยื้อที่สมรู้เอาศพไปฝังโดยไม่ยอมให้สับเปลือกแก้ดูส่วนอีก5คนให้ภาคทันไว้ส่วนไอไฮมีความผิดฐานชู้สาวแต่นายเงินก็ลงโทษเคี่ยนตีไปแล้วแม้จะเป็นต้นเหตุวิวาทแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอีกเกลี้ยงจึงโปรดให้ยกโทษอ้ายไฮเสียสำหรับพระบรรลือสิงหนาถที่ถูกลงโทษปรับเป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบี้ยฐานที่รู้เรื่องอีอยู่แล้วไม่เอาความไปว่ากล่าวไม่มีใจเจ็บร้อนไปหานายอำเภอชนสูตรศพอีกเกลี้ยงให้คนเอาศพไปฝังปิดความไว้ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานตุลาการผู้ชำระความข้อนี้ทรงเห็นว่ายังอ่อนอยู่เพราะการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนเรือนของพระบรรลือทั้งคนร้ายและผู้ตายก็ล้วนแต่เป็นภรรยาและทาสของพระบรรลือทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของพระบรรลือที่จะต้องรักษาปกป้องโดยสุดกำลังมิให้เกิดเรื่องขึ้นได้ครั้นเกิดขึ้นแล้วควรรีบร้อนมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดกฎหมายโดยเร็วพระบรรลือกลับเฉยเสียปกปิดความร้ายในแผ่นดินหากแต่นายหนูผู้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินมาว่ากล่าวขึ้นจึงได้ปรากฏความนับว่าพระบรรลือมีความผิดถึงสองขั้นฉะนั้นจึงเพิ่มโทษปรับให้พระบรรลือเสียเงินเป็นรางวัลแต่นายหนูผู้เอาความมาแจ้งอีกเป็นเงิน1ชั่ง10ตำลึงครั้นถึงวันเสาร์เดือน11แรม7ค่ำหรือวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2424อียูผู้สร้างคดีฆาตกรรมอมหิตโดยแรงราคะก็ต้องชดใช้กรรมหลังจากที่เคี่ยนหลัง3ยกรวม90ทีแล้วก็ถูกนำตัวไปประหารที่วัดโคกหรือวัดพระพลาชัยมีคนไปดูกันแน่นขนาดจนศาลาวัดหลังหนึ่งพังลงมาแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายอียูถูกนำตัวไปมัดกับหลักด้วยอาการเสื่องซึมเพราะถูกมอมยามาก่อนการประหารเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวแต่กระนั้นก็ยังมีสติพอที่จะสำแดงเดชเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่เพชฌฆาตกำลังทำพิธีอยู่นั้นอียูก็ตะโกนขึ้นว่าฆ่าฉันเสียเร็วๆฆ่าฉันเร็วๆมีเพชฌฆาตที่เตรียมการประหารในครั้งนี้ถึง6คนแต่เพียงดาบแรกหัวของอียูก็กระเด็นกลิ้งลงกับพื้นและถูกนำไปเสียประจานมีให้คนเอาเยี่ยงอย่างกล่าวกันว่าหลังจากที่หัวอียูถูกตัดกระเด็นไปแล้วไม่มีใครเลยแม้แต่ญาติพี่น้องที่แสดงอาการสงสารคนที่มุงดูต่างพึมพำกันว่ามันได้รับผลกรรมของมันแล้ว